5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรบินทานุสาหะครับ้บอบทความจากคุณเจน e อลเลียนะครับชื่อว่า we need better origin story นะฮะน่าสนใจนะครับน่าสนใจเป็นบทความที่น่าสนใจมากผมผมใช้เวลาอ่านอยู่สักแป๊บหนึ่งนะครับพยายามตกผลึกเอง ไม่ไดเอามาทั้งหมดแต่ว่าเอาบางส่วนมานะฮะแล้วก็มาชวนคุยกันต่อด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับเราทุกคนเนี่ยจะมีเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเนี่ยคือคือเรื่องราวของชีวิตเรานี่คือเรื่องในอดีตนะฮะตอนเด็กตอนอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะมีชุดของเรื่องเนี่ยที่ที่ฝังอยู่กับเราเลยโดยที่เราจะรู้หรือไม่รู้ตัวก็ตามนะครับเขาบอกว่าให้นึกภาพแบบนี้ฮะ เวลาเราดูเรียลิตี้ทีวีนะฮะแล้วเราเห็นอ่คือเรียลิตี้ทีวีมันยาวใช่ไหมมันสมมติว่ามันคือเหตุการณ์ของ1วันอย่างเงี้ยนะฮะเขาตัดมาภายใน5นาทีนะครับใน5นาทีนะั้นมันก็จะมีบทสนทนามีลักษณะหน้าตาสิ่งที่ทําพฤติกรรมต่างๆเนี่ยนะครับฟุตเตจยาว12ชั่วโมงอาจจะเหลือแค่เนี่ยสานาทีสำหรับคนนี้ทันทีที่เราดูปุ่มเนี่ยนะครับเราก็จะมีการนิยามเลยว่าคนคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นลักษณะแบบไหนเช่นอาจจะเป็นคนที่มาจากเมืองเล็ก แต่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่อ่ะลักษณะก็เป็นแบบนั้นก็จะเป็นคนที่ทะเยอ,อทะยานหน่อยหรือบางคนเนี่ยดูเป็นคนที่เกิดมาจากครอบครัวที่มีฐานะดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อีโก้ก็ทําให้เขาเอ่อไม่ได้ในสิ่งที่เขาอยากได้อะไรแบบนี้ไม่ประสบความสําเร็จเพราะอีโก้ของตัวเองคือเราจะสามารถตีตราคนที่เราเห็นในทีวีเนี่ยได้ทันทีหรือว่าเขาเป็นคนลักษณะแบบไหนคนนี้เป็นคนอ่านิสัยดูแรงแงเข้ากับคนอื่นไม่ได้อ่าอะไรอย่างเงี้ย นี่คือเรื่องราวที่เราใช้เวลาเพียงปับเดียวเนี่ยนะฮะดูไปภาพตัดต่อเนี่ยนะฮะเราก็เราก็บอกว่าอ๋อเนี่ยคนนี้เป็นแบบนี้นะครับเราทําแบบอัตโนมัตินะเราเราทาเก่งด้วยนะครับประเด็นก็คือว่าตัวเราเองเนี่ยนะฮะตัวเราเองเนี่ยก็มีเรื่องแบบนี้เกี่ยวกับตัวเราอยู่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราเรารู้สึกว่าเราเป็นคนผัดปันประกันพรุ่งนะฮะเราก็เริ่มละเราก็จะไปติดต่อนะฮะว่าเออเนี่ย เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆแล้วนะตอนเด็กๆเกนี่ยเราเป็นคนที่ทำอะไรก็ทำไม่เสร็จสักทีโดนแม่ดุแต่เรื่องนี้อยู่เป็นประจำแล้วเราก็รู้สึกว่าเทียบกับคนอื่นเนี่ยเราเราเหมือนไม่สามารถที่จะโฟกัสตั้งใจทำอะไรได้นานๆนะก็เลยไม่แปลกหรอกที่เราโตขึ้นมาแล้วเราก็จะเป็นคนผับเงินประกันพรุ่งอะไรแบบนี้นะฮะอ่านะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าทันทีที่เราเกิดเหตุการณ์แบบเดิมขึ้นอีกเราก็จะบอกว่าอ๋อก็ฉันเป็นคนแบบนี้แหละนะครับ ในความเป็นจริงเนี่ยคือเขาเรียกว่า default story นะฮะในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องเป็นแบบนั้นนะฮะมันไม่จะเป็นต้องเป็นแบบนั้นถ้าใครเคยอ่านเรื่องเซรนากับวีนัสวิลเลียมส์นะฮะสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทั้งสองคนประสบความสำเร็จอาชีพการงานการเป็นนักกีฬามากๆเนี่ยเพราะเขามีเรื่องเล่าของตัวเองครับว่าเขาเป็นคนแบบไหนเพราะอะไรแม้ว่ามันจะฟังดูแบบอาจจะฟังดูแบบโอ้โหเราจะเชื่อมั่นในตัวเราได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนะฮะแต่ เขาทำอย่างนั้นจริงแล้วถ้าไปอ่านหนังสือของเขาเนี่ยก็จะบอกว่าเขาก็จะบอกว่าเรื่องที่เขาคิดอ่ะคือเรื่องความเชื่อของเขาว่าเขาจะต้องประสบความสำเร็จจะต้องได้แชมป์ต้องอะไรเงี้ยมันทําให้เขาได้จริงๆเพราะเขาเชื่อเรื่องราวในชีวิตเขาแม้ว่าตอนชีวิตเขาจะมีความยากลำบากอะไรก็ตามเนี่ยเขาใช้เรื่องนี้ในการเล่าให้กับตัวเองฟังอยู่ซ้ําๆนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องที่อยู่ในผมใช้คำว่าเป็นแบ็กสตอรี่ของเราเนี่ยนะฮะเรื่องที่อยู่ในในพื้นฐานของของชีวิตเราเนี่ย สาคัญจริงๆถ้าเกิดเราเชื่ออะไรบางอย่างที่มันเป็นด้านลบนะฮะและหลายคนเชื่อด้วยว่ามันเป็นด้านลบเช่นเราเป็นคนพูดไม่เก่งเ่ะทำไงเราเ็คงพูดไม่เก่งหรอกเราเป็นแบบนี้ไม่ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับอันนี้ตายเลยผมผมคือแต่ว่าคุณอาจไม่ใช่ตายเลยหรอกก็อาจจะทำใหคุณไม่สามารถพัฒนาตรงส่วนนั้นได้ผมเล่าเรื่องของผมให้ฟังเลยกันผมเนี่ยเป็นเด็กที่อายมากนะครับที่อายมากจริงๆตอน,น,นเด็กๆเนี่ยขี่ขนาดที่ว่าเวลามีคนมาบ้านนะฮะอันนี้ผมจําเหตุการณ์ได้แล้วแม่ก็เล่าอยู่เสมอว่าเวลามีคนมาบ้านเนี่ยอาาจจะเป็นญติ คุณป้าคุณอาคุณน้าอะไรเงี้ยนะฮะมาเนี่ยนะคผมจะวิ่งเข้าไปซ่อนในตู้ฮะคือ <c oughs> อันนี้อันนี้ญาตินะแล้วเ็าจะอยู่ในนั้นอนะ่ะจนเขากลับไปฮนะคือเป็นคนขี้อายขนาดนั้นแล้วก็โตขึ้นมาผมก็จะไม่กล้าพูดอะไรหน้าชันเลยเพราะว่าผมก็จะมีไอ้เรื่องนี้อยู่แล้วก็บอกว่าก็เราเป็นคนขี้อายเราเป็นเด็กขี้อายจนกระทั่งชีวิตมันผกผันให้ต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆตอนแรกๆมันก็มีเรื่องเนี้ยคอยดึงเราอยู่เหมือนกันนะ แต่ว่าเรื่องไอ้ตอนที่เราไปหลบในตู้ตอนเด็กอะแล้วเราก็ตีตราแปะแบรนด์เอาไปเลยว่าเราเป็นคนขี้อายนะฮะแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกอะไรแบบนี้นะฮะแต่ตอนหลังๆเนี่ยพอเราพยายามนะเราเรา,เร,าเรื่องเราเรื่องตัวเองใหม่เราบอกเฮ้ยตอนนั้นเราคงยังเด็กเราคงยังไม่รู้ว่าการพูดกับคนอื่นเป็นยังไงเราคงอยู่ในช่วงการเรียนรู้อยู่แต่ตอนนี้เราไม่ใช่ตอนนี้เราโตแล้วเพราะฉะนั้นความขี้อายตอนเด็กของเราเนี่ยมันเรื่องเนี้ยมันไม่อยู่แล้วเนีย่ยเป็นต้นนั้นนี่ผมยกตัวอย่างตัวเอง,เอง,เองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เป็นสิ่งท <Sc> ี่เราเป็นแบ็กสต สำคัญจริงๆลองตั้งคําถามตัวเองดูครับว่าวันนี้ไอ้แบ็กสตอรี่ของคุณเนี่ยที่มันทําให้คุณมีความคิดแบบเนี้โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเรื่องคิดว่าไม่ดีเป็นด้านลบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพราะเราเล่าเรื่องนี้ให้กับตัวเองในแบบที่ไม่ควรจะเล่าหรือเปล่านะครับและถ้าเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนได้เสมอนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที